วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ผ่านพิธีมาแล้วเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเรียบร้อยค่ะอย่างรวดเร็วอย่างตกใจอย่างเซอร์ไพรส์อะไรทำให้เกิดสายฟ้าแลบขนาดนี้คือเดิมทีจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่เฉยๆแล้วอยู่ดีๆผู้ชายก็บอกว่าเอ้ยไหนๆทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็จัดพิธีไทยเล็กๆสักนิดนึงไหมเฉพาะในครอบครัวแฮชแท็กเฉพาะในครอบครัวก็เลยบอกว่ายินดีค่ะงั้นก็ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยฉลองอีกทีนึงเดือนประมาณมกราหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะงั้นก็เฉพาะแบบว่าผู้ใหญ่ฝ่ายคุณแล้วก็ผู้ใหญ่ฝ่ายดิฉันก็แล้วกันเป็นกรุ๊ปน้อยๆเพราะว่าบ้านหลังไม่ใหญ่มากจริงเหรอคะบ้านจริงแต่ว่าพระเก้ารูปแล้วนะคะอย่าลืมว่าพระเก้ารูปแล้วครอบครัวคุณเขาครอบครัวเป๊กด้วยก็เลยคิดว่าเท่านั้นก็น่าจะแบบบ้านมันแบบหลังเล็กๆก็กลัวเดี๋ยวไม่พอก็เลยบอกเดียวกันว่าโอเคแค่นั้นแล้วสุดท้ายงานไม่ใหญ่แน่นะวีไม่ใหญ่เลยเพราะว่าคนนั้นก็ต้องถามคุณหนวดเลยค่ะเพราะว่าอุ๊ยทำไมเซอร์ไพรส์แบบว่าแล้วกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกเกรงใจเพื่อนคนอื่นเพราะว่าบางคนได้รับเชิญบางคนก็ตกหล่นในซึ่งจริงๆกับเพื่อนเยอะแล้วเรากลายเป็นว่าเชิญไม่ครบเชิญได้เฉพาะบางคนอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวกลัวบางคนเขาเสียใจแล้วก็เลยแบบแต่ว่ามันณเวลาของเมื่อวันที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็มีความสุขมากเลยค่ะบรรยากาศมันน่ารักมากมีความจอยมากกับทั้งเข้าตอนเข้าหอก็คือแบบโอ้โหโอ้ตอนเข้าคนไปออกันอยู่ค่ะเห็นเขาบอกว่าคนพิธีกรน่ะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาทำงานแต่งมาหลายงานเยอะมากไม่เคยมีงานไหนที่มีคนเข้าห้องส่งตัวเยอะขนาดนี้เลยปกติก็จะมีแค่แบบนิดเดียวไม่เกิน 4-5 คนใช่เท่านั้นเองแหละอันนี้คือแบบโอ้โหใช่แล้วก็แบบว่าลิงไซส์มากเหมือนจะขายบัตรเลยค่ะแต่พอได้ผ่านพิธีการเป็นยังไงบ้างความรู้สึกผ่านพิธีการก็รู้สึกดีรู้สึกว่าแบบโอ้โหชีวิตคู่มันมีอะไรให้เราต้องอ่อนโยนต่อกันก้าวมาด้วยกันอีกสเต็ปนี่ก็เป็นอีกสเต็ปแล้วที่ต้องอ่อนโยนต่อกันมากๆยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีเราอยู่กันมานานมันก็จะมีความแบบว่ารู้เธอรู้ฉันพอมาถึงตรงนี้พอถึงวันแต่งงานเอ้ยกลายเป็นว่าเวลาผู้ใหญ่ให้พรน่ะเป็นเรื่องจริงแล้วทำให้เรามีสติได้คิดว่าเออจริงๆแล้วเราควรอ่อนโยนลงในความรู้เธอรู้ฉันแล้วเพื่อให้แบบว่าก้าวไปในอีกแบบว่า10ปี20ปี30ปีข้างหน้าด้วยความเมตตากันมากขึ้นค่ะคุณถากูลเขาก็แบบมั่นคงกับพี่เป๊กแล้วก็แบบเป็นทุกคนเห็นคุณถากูลค่ะตามติดพี่เป๊กตลอดเขาน่ารักเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่อยากแต่งมากแล้วงานเนี่ยตอนนี้รอวิดีโออยู่นะคะรอวิดีโอตอนที่แบบว่าสมแหวนหรือว่ากล่าวอะไรก็ตามเจ้าบ่าวร้องไห้เจ้าบ่าวร้องไห้ทั้งงานเลยไม่รู้ว่าเขาแบบร้องไห้เพราะว่าเขาซาบซึ้งหรือว่าเขาร้องไห้เพราะว่าเขาไม่น่ามาขอเลยหรือว่าอะไรเจ้าบ่าวซาบเขามีความสุขค่ะเขาร้องไห้เขาอยากแต่งงานมากซึ่งเป๊กเองอ่ะยังอยากแต่งแต่ว่าอยากจะแต่งให้มันแบบว่าไม่ได้อยากแต่งเงียบอ่ะอยากจะแต่งแบบให้มันแบบกว่านี้เพราะว่าเราก็มีเพื่อนทีเนี้ยพอแต่งแล้วก็เอ้ยก็โอเคแล้วเขาก็อยากแต่งมากแล้วกลายเป็นว่าพิธีที่เขาเซอร์ไพรส์เรามีแม่ตั๊กกับคุณนุ้ยกับคุณต้นหอมคุณมะตูมเขาแบกประตูมาเองนะประตูกั้นประตูเงินประตูทองอยากให้เห็นรอวิดีโออยู่ตอนนี้วิดีโอยังไม่มามันน่ารักมากเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยงั้นมกราเราไม่จัดละเราโอเคละเรารู้สึกแสดงว่าจัดเลี้ยงจัดอะไรเนี่ยจะไม่จัดละค่ะจะไม่จัดแล้วว่าแบบมันโอเคแล้วตอนนี้อิ่มสุขในความเป็นอย่างนี้แล้วคือแบบน่ารักมากกับแพลนครอบการสร้างครอบครัวหลายคนก็คงอยากรู้เนาะว่าแบบเราจะยังไงต่อไปสองคนไหมหรือว่าจะการสร้างครอบครัวเหรอคะก็คุยกันมาแล้วในระยะเวลา10ปีที่เราคุยกันมาก็มีทั้งเรื่องว่าเอ้ยอยากมีลูกช่วงนั้นเราก็ยอมคุณหนวดแล้วว่าอ่ะให้ระยะเวลาคุณ5ไข่ตกนะถ้าคุณสามารถทำได้ด้วยความธรรมชาติลูกก็จะเป็นของคุณแต่เขาก็พิสูจน์ฝีมือแล้วค่ะว่าเขาก็น้ำยาเขาก็ไม่ได้ว่าเข้มข้นหรือว่าอะไรเขาก็ไม่ทำไม่ได้ใน5ไข่ตกเขาก็หมดโอกาสตรงนั้นแล้วแล้วมีอยู่ช่วงนึงเขาก็อยากมีมากเลยเขาก็อยากไปให้แบบไปหาคุณหมออะไรเงี้ยแต่มีอยู่วันนึงเขาไปหาเพื่อนเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่เขาแล้วภรรยาเขาว่าอายุแบบประมาณ40ขึ้นน่ะ45หรืออะไรก็ตามแล้วเห็นว่าภรรยาเพื่อนท้องแล้วคุณเขาทรมานเขาก็เลยบอกว่ากลับมาแล้วเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าอุ๊ยไม่เอาละไม่อยากให้ที่รักเป็นแบบนั้นน่ะเห็นแล้วแบบว่ามันเหนื่อยมากเลยสงสารอะไรอย่างเงี้ยว่าเวลาผู้หญิงอายุเยอะๆแล้วมีเบบี้อ่ะเวลาตอนท้องอะไรแบบเนี้ยมันน่าสงสารมากเลยเขาก็เลยตัดใจละก็คือเรื่องลูกก็คือจบไปแล้วก็คุยกันว่าไม่ต้องมีลูกหรอกก็เราก็อาจอยากจะเลี้ยงอะไรเราก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรเราก็เลี้ยงกันไปแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ท่องเที่ยวหรือเราอยากไปไหนทำงานไปด้วยกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกันแล้วแต่ที่ตอนนี้เรียกว่า 100% กับการปิด 100% ค่ะเรื่องลูกไม่เรื่องลูกไม่ต้องคุยแล้วค่ะไม่มีแน่นอนค่ะ 100% หนูนึกว่าแบบเฮ้ยพอเคสพี่บุ๋มเกิดมีความหวังอีกเฮ้ยแต่โอ้โหอันนั้นต้องชื่นชมจริงอ่ะ
ท้องยังไงให้ดูไม่ลำบากลำบนน่ะมันเป็นท้องที่ดูแบบอีซี่แบบง่ายแล้วดูแบบเฮ้ยแล้วลูกน่ารักมากแต่เคสนั้นคืออันนั้นคือพี่บุ๋มปนัดดาคุณบุ๋มปนัดดาเธอเป็นคนแข็งแรงแล้วเธอก็เป็นคนแบบว่าแกร่งอ่ะพี่บุ๋มแกร่งนะทำงานมาต้องกี่ปีอ่ะโหแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็มีเบบีแล้วอันนั้นแกร่งไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ถ้าเทียบกับเราเราก็แกร่งแต่ว่าไม่เท่าคุณบุ๋มปนัดดาคุณบุ๋มปนัดดาแกร่งกว่าเยอะสมมติว่าความแกร่งไปแกร่งประมาณ30พี่บุ๋มเขาเอาไปแล้ว70ในความแกร่งใช่อันนี้เราก็แบบเคลียร์กันไปเคลียร์ละจบแล้วค่ะว่าแบบเรื่องเบบีไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่นอนค่ะเขาโอเคขึ้นกับการมานั่งพูดคุยกันเรื่องนี้คุณหนวดเหรอคะคุณหนวดโอเคค่ะตั้งแต่ไปเจอเพื่อนภรรยาเพื่อน ไปเจอภรรยาเพื่อนแล้วแบบอายุ40อัพแล้วท้องแล้วเขาแบบขยับตัวไม่ได้เลยทรมานใช่แล้วเขากลับมาแล้วเขาเป็นห่วงนี่มากเลยเขาก็เลยเป็นห่วงเป๊กว่าเฮ้ยถ้าเกิดท้องแล้วเป็นอย่างนั้นขึ้นมาที่รักจะน่าสงสารมากเลยนี่ไม่อยากมีแล้วก็ได้อย่างเงี้ยไม่อยากให้ที่รักตายเพราะฉะนั้นเขาเป็นห่วงค่ะใช่ใช่แต่ตั้งแต่คบกันมาก็ไม่ได้ไอเลยนะคะมีแต่เขาที่อดๆแอดๆอยู่เรากลับแข็งแรงกว่าเขาอีกใช่ค่ะก็พอได้กลับมาเป็นสามีจริงๆแล้วรู้สึกมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนความรู้สึกดีขึ้นความรู้สึกจากแบบว่าจากแฟนนะคะจากแฟนแล้วมาเป็นสามีก็รู้สึกดีขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเมตตาเขามากขึ้นเขาก็เมตตาเรามากขึ้นใช่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้น